จากเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่สมุทรสาครนะคะเห็นภาพ2ด้านชัดเจนอย่างแรกคือไปถามผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงนะคะที่สมุทรสาครก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งเลยค่ะบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ในทางกลับกันไปถามชาวประมงผู้ต้องออกเรือไปหาปลากลับบอกว่าเรื่องนี้แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะจากการที่ไทยหลุดออกจากแบล็คลิสต์เพราะอะไรไปติดตามรายละเอียดจากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะหลัง EU ปลดล็อกใบเหลืองให้ประมงไทยพ้นจากการเป็นประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU หลังจากที่ต้องรอคอยนานถึง4ปีวันนี้ผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องจากการทำประมงโดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาครหลายรายกลับมายิ้มได้อีกครั้งเนื่องจากพิษใบเหลืองไม่ได้ส่งผลเฉพาะธุรกิจประมงเท่านั้นยังส่งผลให้ธุรกิจต่อเนื่องล้มเป็นโดมิโนหลายรายเจ๊งไม่เป็นท่าประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าเมื่อเรือประมงหยุดหาปลาทำให้วัตถุดิบที่จะเข้าสู่โรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งขาดจะนำเข้าต้นทุนก็สูงจึงต้องปิดตัวไปกว่า20แห่งทำให้ยอดส่งออกตกราว 50-60% และเมื่อไทยถูกถอดรายชื่อออกจากแบล็คลิสต์แล้วเชื่อว่าสถานการณ์การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งจะฟื้นตัวดีผู้ประกอบการบางรายอาจกลับเข้ามาโลดแล่นในธุรกิจนี้อีกครั้งแต่ทั้งนี้จะต้องใช้เวลานาน 2-3 ปีจึงจะเห็นผลถ้าเรามีวัตถุดิบเมื่อไหร่หรือเราพร้อมตลอดเนี่ยลูกค้าเรายิ่งเราออกจากใบเหลืองแล้วเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยยังต้องการสินค้าจากประเทศไทยเยอะมากเพราะว่าห้องเย็นเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบส่งมอบตรงเวลาราคายุติธรรมคุณภาพดีเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่1อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันปัญหาคือวัตถุดิบอย่างเดียวด้านผู้ประกอบการเรือประมงกลับเห็นว่าการปลดล็อกใบเหลืองเป็นประโยชน์กับผู้ส่งออกเท่านั้นไม่มีผลกับภาคประมงแม้แต่น้อยเพราะทุกวันนี้ยังติดขัดกับการเข้มงวดของกฎหมายทำให้ขาดแคลนแรงงานจนไม่สามารถนำเรือออกจับปลาในทะเลได้ต้องจอดเรือทิ้งที่ท่าเรือโดยเฉพาะเรืออวนล้อมจับอ่าวมหาชัยจากเดิมที่มี118ลำแต่ทุกวันนี้สามารถออกหาปลาได้เพียง48ลำเท่านั้นถ้ามีแรงงานมาเพิ่มชาวประมงที่ว่าเครื่องมือเขายังพอใช้งานได้อยู่เขาอาจจะหาเงินมาลงทุนต่อภาครัฐก็ยังไม่ดำเนินการชัดเจน นะครับเพราะว่าจะให้แต่ทำแต่ MOU ค่าใช้จ่ายมันแพงนะครับเรืออย่างเช่นอุลล้อมผมเนี่ยลำละ40คนเนี่ยคนละ 20,000-30,000 เนี่ยไหนจะลุ่งหน้าอีกก็เป็นล้านแล้วจะเงินไหนมาลงทุนกันนะครับเช่นเดียวกับนายกสมาคมการประมงสมุทรสาครที่บอกว่าสัตว์น้ำทะเลจากภาคประมงในสมุทรสาครส่วนใหญ่นำไปใช้ในประเทศแต่วัตถุดิบที่นำมาแปรรูปสำหรับส่งออกนั้นส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศขณะที่ในภาคประมงก็ยังมีกฎหมายตัวอื่นบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพราะจริงๆแล้วชาวประมงที่ประมงทะเลที่เราทำอยู่กัน22จังหวัดชายทะเลเนี่ยนะครับหรือทั้งประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้ส่งไปทาง EU สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้อยมากนะครับเราถึงไม่ได้รับอานิสงส์ในการที่ว่าปลดใบเหลืองตรงนี้นะครับแต่ที่เราได้รับผลกระทบจากการที่ EU ให้ใบเหลืองแล้วก็มาเข้มงวดตรงนี้มากกว่าวันนี้เมื่อสามารถลบชื่อออกจากแบล็คลิสต์ใบเหลืองได้แล้วภาคประมงจึงต้องการให้รัฐผ่อนปลนการบังคับใช้กฎหมายกับประมงไทยรวมถึงเร่งชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถนำเรือออกหาปลาได้เยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน